ครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับนี่เลยน้องแอปเปิ้ลสวัสดีค่ะความรู้สึกก่อนหลังจากที่ผ่านไปแล้วก็จริงๆก็เสียใจเล็กน้อยค่ะแต่ว่าที่ผ่านมามันสนุกมากกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วมันหลายกิจกรรมมากค่ะแล้วมันเป็นการประกวดที่ไม่เครียดอาจจะเป็นเพราะเพื่อนด้วยทุกคนคือแบบเหมือนม่วนๆจอยๆม่วนๆจอยๆกันซะส่วนมากไม่กดดันค่ะไม่กดดันแล้วช่วงเก็บตัวเนี่ยเป็นยังไงบ้างช่วงเก็บตัวก็หลายหลากหลายอารมณ์มากค่ะทั้งสนุกทั้งแบบซึ้งอะไรคือมีหลายอารมณ์มากในการประกวดอาจจะเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันเหมือนเพื่อนจริงๆแล้วเป็นยังไงบ้างช่วงเก็บตัวเพื่อนๆเป็นไงบ้างค่ะคือช่วงเก็บตัวก็เหมือนเป็นประสบการณ์ที่ดีแบบดีมากเท่าที่เปิ้ลเคยประกวดมาเลยตอนแรกเปิ้ลยอมรับว่าคำว่า Supra Family ค่ะเปิ้ลนึกว่าเป็นแค่คำโฆษณาเพราะส่วนใหญ่คำโฆษณามักจะมาในที่ทำงานที่แบบว่าเราอยู่กันเป็นครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยจริงๆตอนแรกมันคิดแบบนั้นแต่พอเปิ้ลได้มาสัมผัสเนี่ยเขาใส่ใจมากใส่ใจผู้เข้าประกวดมากโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินอันนี้เปิ้ลก็สังเกตอยู่ดีกินดีทุกมือค่ะโปรตีนล้วนๆคือเขาดูแลเราดีมากเราเพื่อนในกองค่ะก็รักกันมากได้อ่ะพูดถึงรุ่นต่อไปที่จะมาประกวดต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างรุ่นต่อไปที่จะมาประกวดนะคะเตรียมตัวให้ดีเลยปีหน้ายากกว่านี้แน่นอนเพราะปีนี้เราเริ่มไว้ดีแล้วปีหน้าต้องไม่ธรรมดาใช่ขอบคุณน้องเปิ้ลฝาก IG ให้คุณผู้ชมติดตามผลงานเราได้เลยค่ะ IG เปิ้ลนะคะ Apple สุกัลยาค่ะApple _สุกัลยาค่ะได้ขอบคุณเปิ้ลมากค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ